สำหรับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องในค่ำคืนนี้เราได้ทำการอัญเชิญรถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเชิญชมได้เลยครับเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกเยี่ยมพระสงฆ์นิกรไปทั่วทุกภาคเมื่อเสด็จออกต่างจังหวัดอันห่างไกลจะทรงรถยนต์พระที่นั่งพลังสูงที่มีกำลังโดดเด่นในยุคนั้นได้แก่ Mercedes-Benz 300แบบเดียวกับที่รู้จักกันดีในชื่อ Benz Adenauer ที่ทรงมีครบทุกรุ่นทั้ง300มักเรียกกันเองว่า 300A 300B 300C และรุ่น 300Dที่ใช้เครื่องยนต์หัวฉีดอันเป็นอุปกรณ์ล้ำยุคในเวลานั้นเหตุการณ์อันเป็นตำนานที่เสด็จอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดข้างเคียงด้วยรถพระที่นั่งเบนซ์300ยังได้รับการกล่าวขานถึงพระบารมีปกเกล้าจนถึงทุกวันนี้ระหว่างทางเสด็จอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรถยนต์พระที่นั่งเบนซ์300เกิดเหตุท่อไอเสียหลุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประทับอยู่กับขบวนข้าราชบริพารระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมกลางป่าเขาโดยมิได้ทรงปริวิตกใดๆเมื่อเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารมากขึ้นจึงทรงมีความจำเป็นต้องใช้งานรถจี๊ปขับเคลื่อน4ล้อทรงโปรดใช้เดลาเฮ VLR แบบจี๊ปแลนด์โรเวอร์และเลนส์โรเวอร์หลายซีรีส์จี๊ปทั้งแบบวิลลี่1ส่วน4ตันของอเมริกันและแวกโกเนียอันเป็นบรรพบุรุษของรถ SUV ชั้นหรูหราในยุคปัจจุบันรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อเหล่านี้ทำให้ทรงเยี่ยมเยือนดูแลเหล่าพระสงฆ์นิกรได้อย่างทั่วถึงทุกเขตแคว้นในพระราชอาณาจักรทั้งบนทางที่ไม่เป็นถนนทั้งบนบกและในเส้นทางที่ต้องทรงขับลุยน้ำลึกภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักทรงรถจี๊ปบุกป่าฝ่าดงลุยลำธารปีนขึ้นภูเขาต่างประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเป็นเวลานานหลายสิบปีสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะผ่านทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปก็ได้ดูรายการเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วพบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง Speed Channel True Vision HD 691หรือทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.thหรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ